ค่ะสวัสดีค่ะเรามาจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตรายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอผลงานจากการวิจัยของเรานะคะเนื่องจากของเราเน้นการบำบัดและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจากสารมลพิษต่างๆงานวิจัยที่เราเริ่มทำก็คือการหาหัวเชื้อจุลินทรีย์ในการปราบสารศัตรูพืชที่ตกค้างในดินจากพื้นที่ทางการเกษตรแต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาหัวเชื้อนี้จะมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพได้ดีมากขึ้นนั้นเราจะต้องทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชอย่างตัวอย่างจริงๆเรามีหัวเชื้อหลายประเภทนะคะอันนี้เป็นหัวเชื้อคึกคักเบอร์8ซึ่งนำมาเสนอในวันนี้จากตัวอย่างการปลูกกระเพรานะคะการปลูกตามธรรมชาติก็จะได้มีการลักษณะการเจริญแบบนี้แต่ว่าถ้าเราใช้หัวเชื้อของเราเนี่ยร่วมด้วยการเจริญภายใน3อาทิตย์ก็จะเห็นว่ามีการเจริญเติบโตของพืชเนี่ยสูงกว่าเยอะเลยในขณะเดียวกันการใช้ยาฆ่าแมลงและการใช้ยาฆ่าหญ้าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่อาจจะทำให้พืชมีความเครียดและมีการเจริญเติบโตที่น้อยลงแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเราใส่ร่วมกับหัวเชื้อของเราแล้วเนี่ยจะทำให้พืชเนี่ยสามารถเจริญเติบโตฟื้นขึ้นมาได้ถึงแม้ว่าจะไม่เจริญเติบโตเท่ากับการไม่ใช้ยานะคะจากกลไกการย่อยสลายสารปรับศัตรูพืชในดินอย่างมีประสิทธิภาพของหัวเชื้อของเรานี้ซึ่งจริงๆแล้วกลไกมาจากเอนไซม์ในจุลินทรีย์เราเลยพัฒนาออกมาเป็นเอนไซม์ล้างผักเอ็มกรีนนะคะซึ่งเป็นสารสกัดจากเอนไซม์จากจุลินทรีย์ที่เราสกัดออกมาอันนี้เรามาเปรียบเทียบกับวิธีการล้างผักโดยทั่วไปซึ่งใช้สารเคมีซึ่งอาจจะก่อให้เกิดการตกค้างและเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้การใช้จุลินทรีย์จากเอนไซม์จากจุลินทรีย์อันนี้มีความปลอดภัยมากกว่าเนื่องจากว่าการล้างโดยทั่วไปเนี่ยอาจจะทำให้สารเคมีเนี่ยตกค้างแล้วก็ถูกชะออกมาแต่ก็ยังสามารถปนเปื้อนกลับไปได้การใช้เอนไซม์นี้สามารถทำให้ยาฆ่าแมลงในกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตแตกสลายออกมาได้ดังนั้นลดความเป็นพิษลงกลุ่มเป้าหมายที่เรามองก็คือธุรกิจสำหรับผักผลไม้ส่งออกซึ่งอาจจะถูกตีกลับเนื่องจากยาฆ่าแมลงตกค้างนอกจากนั้นแล้วพวกซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าโรงพยาบาลก็สามารถใช้ผลิตภัณฑ์เอนไซม์ตัวนี้ในการล้างผักเพื่อลดสารมลพิษเหล่านี้ได้นะคะสวัสดีครับอันนี้เป็นผลงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์นะครับวันนี้เรามาที่ทางภาคเหนือเนี่ยเราจะเน้นงานวิจัยในกลุ่มนักวิจัยที่อยู่ทางบริเวณภาคเหนือนะครับหลักๆก็จะเป็นเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพเป็นหลักนะครับขออนุญาตแนะนำงานวิจัยงานแรกนะครับงานแรกก็คือเรื่องของผลของโปรไบโอติกต่อคอเลสเตอรอลการซึมผ่านลำไส้และตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในผู้ที่มีคอเลสเตอรอลสูงอันนี้เราก็เป็นที่ทราบดีนะครับว่าจุลินทรีย์ในกลุ่มโปรไบโอติกครับมันสามารถที่จะช่วยลดคอเลสเตอรอลได้งานวิจัยของนักวิจัยคืออาจารย์ชัยวัฒน์ที่มช.เนี่ยก็คือในส่วนของการลดคอเลสเตอรอลได้โดยการรับประทานหรือบริโภคโปรไบโอติกนอกจากโปรไบโอติกจะช่วยเสริมสุขภาพแล้วเนี่ยก็ยังมีส่วนมีผลทางอ้อมเรื่องของการลดคอเลสเตอรอลได้นะครับแล้วก็มีการทดสอบในสัตว์ทดลองนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมกับบริษัทในท้องถิ่นนะครับที่เชียงใหม่นะครับซึ่งได้ผลดีมากตอนนี้อยู่ระหว่างการจดทะเบียนขึ้นจดทะเบียนกับอย.นะครับซึ่งโปรไบโอติกนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มโภชนาเภสัชพันธุ์ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจสูงนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวอะไรมาเที่ยวเชียงใหม่ก็สามารถที่จะมาซื้อหรือบริโภคได้สามารถส่งออกไปต่างประเทศได้เช่นเดียวกันนะครับลดการนำเข้าเพราะปัจจุบันมีการนำเข้าพวกโปรไบโอติกจากต่างประเทศเยอะพอสมควรนะครับถ้าเราผลิตได้เองก็จะมีประโยชน์มากครับงานวิจัยต่อไปนะครับเป็นเรื่องการผลิตอินเตอร์เฟอรอนแกมมาในปริมาณมากเพื่อใช้ทางการแพทย์และการผลิตชุดทดสอบอย่างง่ายในการคัดกรองแอนตี้อินเตอร์เฟอรอนแอนติบอดีในผู้ป่วยกลุ่มอาการโรคภูมิกันบกพร่องในวัยผู้ใหญ่นะครับอันนี้ชื่ออาจจะยาวนิดนึงนะครับแต่อาจจะขออนุญาตแนะนำนักวิจัยนะครับอาจารย์สุประชัยดร.สุประชัยนะครับจากมช.นะครับแล้วก็อาจารย์วิริยานะครับเป็นนักวิจัยที่ทำโครงการนี้ก็อธิบายแบ็กกราวน์นิดนึงก็คือกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มจากอาจารย์ชัดชัยนะครับศาสตราจารย์ชัดชัยที่คณะเทคนิคการแพทย์ที่ทำในเรื่องของชุดตรวจนะครับชุดตรวจโดยเฉพาะกลุ่มอาการโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องในวัยผู้ใหญ่มันจะเกิดขึ้นเขาเรียก AOID นะครับ Adult Onset Immunodeficiency นะครับอันนี้มันเกี่ยวข้องกับระดับของแกมมาอินเทอร์เฟอรอนแกมมาที่มันจะทำให้ในบางคนเนี่ยจะมีการต้านทานก็คือตัวส่วนของแกมมาอินเตอร์ฟลอนแกมมาทำให้ม
มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของคนคนนั้นนะครับคราวนี้ท่านอาจารย์ก็ได้ศึกษาในการผลิตนะครับอินเตอร์ฟลอนแกมมาแต่ว่าทางมช.เองเนี่ยจะยังไม่มีฟาซิลิตี้ที่ครบนะครับทางศูนย์ก็เลยสนับสนุนในเรื่องของโครงการวิจัยร่วมกับทางโรงงานต้นแบบนะครับในการผลิตชีววัตถุนะครับที่มหาวิทยาลัยมหิดลที่สารยานะครับในการผลิตในสเกลแล้วก็พัฒนาเทคนิคการผลิตผลการวิจัยนี่ได้ผลตอบรับออกมาดีมากนะครับในเรื่องของประสิทธิภาพของการผลิตเนี่ยดีกว่าเดิมเนี่ยเป็นหลักร้อยเท่านะฮะแล้วก็ทำให้ลดต้นทุนการผลิตแล้วสามารถจดสิทธิบัตรได้นะครับแล้วก็อยู่ในระหว่างเรื่องการพัฒนาเพื่อจะไปใช้ในเรื่องของเป็นชุดตรวจนะครับอันนี้อาจจะให้นักวิจัยได้อธิบายนิดนึงนะครับสำหรับชุดตรวจที่เราพัฒนาขึ้นนะคะก็คือเราสามารถผลิตรีคอมบิแนนต์อินเตอร์ฟลอนแกมมาได้เราก็เลยคิดว่าเราสามารถที่จะมาเอาโปรตีนตัวนี้มาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาชุดทดสอบซึ่งชุดทดสอบเนี่ยค่ะสามารถเอามาใช้ในการดีเทคหาแอนตี้อินเตอร์ฟลอนแกมมาในผู้ป่วยกลุ่มของ AOID ที่เป็นโรคกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันบกพร่องในวัยผู้ใหญ่ซึ่งตอนนี้ค่ะเราสามารถผลิตเป็นโปรโตไทป์แล้วก็ใช้ในการทดสอบได้ว่าถ้าผู้ป่วยที่มีแอนตี้ต่ออินเตอร์ฟลอนแกมมาเราก็จะเห็นผลการทดสอบที่เป็นโพซิทีฟในขณะที่ถ้าเป็นผู้ป่วยคนปกติอะค่ะเราก็จะเห็นเป็นในลักษณะอย่างนี้นะคะซึ่งคัดกรองกลุ่มคัดกรองผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันใช่ค่ะจะทำให้รักษาได้ถูกทางใช่ค่ะซึ่งในระบบทั้งหมดเนี่ยค่ะทางแลบของอาจารย์ชัดชัยอ่ะสามารถผลิตเป็นสติปต้นแบบได้ซึ่งเรามีความพร้อมในเรื่องของเครื่องมือแต่ตอนนี้ก็คือเราได้รับการสนับสนุนจากทางศูนย์ของ MU Bio รวมด้วยความร่วมมือกันนะครับคือเดี๋ยวนี้งานวิจัยลักษณะแบบนี้จะต้องมีความร่วมมือกันระหว่างสถาบันไม่สามารถที่จะทำคนเดียวโดดๆได้ครับเพราะนั้นยิ่งร่วมมือกันก็จะยิ่งประสบความสำเร็จได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่ดีมากในเรื่องของความร่วมมือกันระหว่างสถาบันครับโอเคมันมีอีก2โครงการจะใช้เวลาสั้นๆนิดนึงนะครับก็คือโครงการหนึ่งก็คือในเรื่องของการพัฒนานะครับระบบนะครับแอนติเจนรีเซปเตอร์ Natural Q Cell หรือ CAR-NK อันนี้จะเป็นเวอร์ชันคล้ายๆกับระบบ CAR T Cell นะฮะเป็นวิธีการรักษาเขาเรียกว่าเซลล์เทอราปีนะครับคือการสามารถมาพัฒนาในการรักษาเซลล์รักษามะเร็งอันนี้ในกรณีนี้คือรักษามะเร็งเต้านมครับเพราะนั้นโครงการนี้จะเป็นโครงการที่เป็นกลุ่มโปรแกรมวิจัยเลยนะครับโดยการมีความร่วมมือกันระหว่างสถาบันตั้งแต่มหิดลนะมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับร่วมมือกันในกลุ่มนักวิจัยใหญ่ๆเลยนะครับซึ่งพัฒนาเป้าหมายคือต้องการพัฒนาตัวเซลล์นะครับที่จะปกติNK เซลล์เนี่ยจะเขาเอาโมเดลกลับไปแล้วตัว NK เซลล์เนี่ยมันจะเป็นเซลล์ที่เราสามารถเลี้ยงแล้วก็พัฒนา NK เนี่ยให้มันจับกับเซลล์มะเร็งแล้วก็ไปยับยั้งหรือไปฆ่าเซลล์มะเร็งได้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นวิธีการในอนาคตที่สามารถเป็นการเขาเรียกว่าการแพทย์แม่นยำที่จะรักษาสามารถรักษามะเร็งได้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีหนึ่งซึ่งในต่างประเทศได้มีพัฒนาขึ้นไปถึงเวอร์ชัน4เวอร์ชัน5แล้วนะครับในขณะที่เมืองไทยเนี่ยเราก็มีการความร่วมมือกับทั้งต่างประเทศด้วยก็สามารถพัฒนาในส่วนเวอร์ชันที่ใหม่ๆที่ใกล้เคียงกันได้นะครับสำหรับอีกอันนึงก็คือในเรื่องของการพัฒนาโมเลกุลแทนิกสำหรับการสร้างภาพเหล็กเกินด้วยเทคนิค MRI นะครับอันนี้ก็เป็นผลงานของนักวิจัยนะครับที่เชียงใหม่โดยอาจารย์เฉลิมชัยปิรพงษ์นะครับก็คือคณะเทคนิคการแพทย์มหาเชียงใหม่เช่นเดียวกันอันนี้ก็จะมีเป็นเทคนิคที่สามารถที่ใช้ในการตรวจสอบสภาวะเหล็กเกินในคนที่บริโภคหรือมีปัญหาระบบเมตาบอลิซึมของเหล็กนะครับสามารถตรวจสอบได้ว่าคนไข้บางคนมีปัญหาเรื่องเหล็กเกินไหมซึ่งปัจจุบันเทคนิคที่มีอยู่เนี่ยอาจจะไม่แม่นยำเท่ากับเทคนิคนี้นะครับเทคนิคนี้ก็จะทำให้มีการตรวจสอบที่แม่นยำมากขึ้นทำให้มีผลต่อการรักษาที่ดีขึ้นฉะนั้นโปรดสังเกตว่าการรักษาในอนาคตต่อไปเนี่ยก็คือมันต้องพึ่งเทคนิคในการตรวจวัดเทคนิคในการดูติดตามพยาธิสภาพของโรคต่างๆที่แม่นยำมากขึ้นก็จะทำให้ทาง
ทางการรักษาเนี่ยดียิ่งขึ้นต่อไปครับสวัสดีค่ะกัตตาแสงวิจิตนะคะเป็นนักวิจัยจากหน่วยเทคโนโลยีชีวภาพมหาวิทยาลัยพะเยานะคะซึ่งทำงานภายใต้ทุนของศูนย์ความเป็นเลิศทางฟิสิกส์ที่นำความรู้จากงานวิจัยทางด้านฟิสิกส์เนี่ยมาปรับปรุงพันธุ์แบคทีเรียโดยการทำให้เกิดการกลายพันธุ์โดยใช้เครื่องพลาสมาพลังงานต่ำนะคะก็คือตามเดโมสเตทในรูปนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้แบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพที่ดีเนี่ยเราจะนำมาทำการลงสู่ชุมชนโดยการที่นำแบคทีเรียเหล่านี้เนี่ยไปหมักวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรตามฤดูกาลนะคะเพื่อทำเป็นอาหารวัวค่ะคราวนี้ข้อดีของมันคืออะไรเราจะใช้แบคทีเรียเหล่านี้เนี่ยไปปรับปรุงคุณภาพของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนะคะไม่ว่าจะเป็นสังข้าวโพดเอ่ยเปลือกทุเรียนเอ่ยฟักทองตกเกรดอะไรก็ได้ค่ะที่มันมีอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับฟาร์มวัวที่ชาวบ้านมีนะคะเพื่อที่ทำให้วัสดุเหลือใช้เหล่านั้นมีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมกับอาหารวัวคราวนี้ข้อดีของมันคืออะไรพอเราสามารถทำวัสดุเหลือใช้เหล่านี้เป็นอาหารราคาถูกได้ก็สามารถนำไปใช้ทดแทนอาหารที่จะต้องซื้อจากบริษัทที่ราคาค่อนข้างสูงทำให้เกษตรกรเนี่ยได้ลดต้นทุนค่าอาหารไปนะคะจากงานที่เราเคยทำที่สหกรณ์โคนมจังหวัดพะเยาเนี่ยค่าอาหารของเกษตรกรเนี่ยลดลงไปได้ประมาณถึง 30-40% ทางนี้ขึ้นอยู่กับการใช้ทำไมถึงลดได้เยอะขนาดนั้นเพราะว่าในวันนึงเนี่ยวัวตัวนึงจะกินอาหารประมาณ 25-30 กิโลกรัมอันนี้ต่อ1ตัวนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าใน1ฟาร์มเกษตรกรมีวัวจำนวนเยอะเช่น10ตัวขึ้นไปการที่เราลดอาหารไปได้ครึ่งหนึ่งจากอาหารทดแทนของเราเนี่ยก็จะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปได้เป็นจำนวนมากทีเดียวจากสหกรณ์โคนมพะเยาที่เราไปทำเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยทางคุณพัฒนานะคะที่เป็นหัวหน้าสหกรณ์มีวัวอยู่10ตัวหลังจากการที่เราลงเอาความรู้ตรงนี้ไปลงชุมชนก็ทำให้เกิดการประหยัดเงินค่าต้นทุนอาหารทำให้สามารถเพิ่มจำนวนวัวขึ้นเป็นได้20ตัวในปีนี้นะคะอันนี้เนี่ยเราจะพยายามนำความรู้ที่เกิดจากห้องแลบวิจัยเนี่ยนำลงไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านหรือว่าเกษตรกรหรือว่าคนในชุมชนเนี่ยให้สามารถมีชีวิตมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้นะคะจากการที่เอางานทั้งหมดเนี่ยลงไปค่ะในฐานะที่เป็นนักวิจัยของโครงการที่อยู่ภายใต้หน่วยวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์ศึกษาโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์นะครับซึ่งในส่วนของการทำงานภายใต้หน่วยวิจัยด้านคณิตศาสตร์ศึกษาในเขตภาคเหนือนี่เองเนี่ยเราก็ดำเนินการอยู่ในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยนะครับที่เป็นเรียกว่าเป็นเครือข่ายด้านคณิตศาสตร์ศึกษาได้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ทำงานอยู่บนพื้นที่นะครับซึ่งมีโรงเรียนในโครงการที่อยู่ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์นี่เองเนี่ยร่วมกว่า20กว่าโรงเรียนนะครับในงานวิจัยที่มานำเสนอในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นงานวิจัยที่ทำในพื้นที่ของทางเชียงใหม่ก็คือเรื่องการพัฒนาความรู้ทางคณิตศาสตร์สำหรับการสอนของครูเพื่อส่งเสริมการคิดทางพีชคณิตของนักเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดนะครับงานชิ้นนี้จะพยายามชี้ให้เห็นถึงตำแหน่งปัญหาของความเข้าใจเรื่องอัลจีบราหรือพีชคณิตของคุณครูที่ส่วนใหญ่มักจะมองในแง่ของในเชิงสัญลักษณ์แต่ในความเป็นจริงแล้วเราพบว่าในการคิดเชิงพีชคณิตนั้นสามารถพบได้ตั้งแต่ขบไว้แรกๆนะครับตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ครับซึ่งถ้าคุณครูเข้าใจตรงตำแหน่งของตรงนี้แล้วก็จะสามารถพัฒนาตรงนั้นได้นะครับกรอบแนวคิดใหญ่ที่เราใช้ในการทำงานในพื้นที่ในศูนย์ความเป็นเลิศทั้งหมดเนี่ยก็คือเราใช้นวัตกรรมการพัฒนาวิชาชีพครูที่เรียกว่า lesson study หรือการศึกษาชั้นเรียนนะครับซึ่งผนวกเอาเข้ากับแนวทางการสอนที่เรียกว่าวิธีการแบบเปิดหรือ open approach เนี่ยเข้าไปเป็นเครื่องมือสำหรับการพัฒนาวิชาชีพของคุณครูไม่ว่าจะทำงานไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาใดก็แล้วแต่สิ่งสำคัญที่เราพยายามทำก็คือการสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยเริ่มต้นที่การเรียนรู้ของครูที่ต้องทำงานร่วมกันนะฮะเป็นทีมอย่างกรณีของภาพที่เราได้นำเสนอนี่เองเนี่ยก็เป็นภาพของในแง่ของการทำงานของครูที่จะพยายามทำความเข้าใจวิธีคิดของนักเรียนผ่านกระบวนการใน lesson study cycle หรือวงจรการศึกษาชั้นเรียนซึ่งประกอบไปด้วยของการร่วมสร้างแผนด้วยกันสเต็ปที่2ก็คือการสอนและสังเกตชั้นเรียนร่วมกันแล้วก็นำผลของการสังเกตชั้นเรียนร่วมกันเหล่านั้นเข้ามาสู่ในสเต็ปที่3นั่นก็คือการสะท้อนผลชั้นเรียนด้วยกันนั่นเองนะครับแนวทางการสอนด้วยวิธีการแบบเปิดจะพยายาม
ให้โอกาสกับนักเรียนในการที่จะแสดงวิธีคิดในการแก้ปัญหาของเขาด้วยความหลากหลายแล้วก็พยายามใช้เครื่องมือที่เขามีมาก่อนหน้าในการที่จะเรียนรู้แล้วก็สร้างความรู้ใหม่นั่นเองนะครับเครื่องมือในเชิงการสอนต่างๆที่พยายามเข้าถึงนี่เองเนี่ยมีลักษณะเป็นบูรณาการแล้วก็เน้นในการพัฒนาการคิดหลักใหญ่ใจความสำคัญของเราเนี่ยก็มีเครื่องมือสำคัญก็คือหนังสือเรียนที่เราใช้ซึ่งถูกพัฒนาโดยศูนย์วิจัยคณิตศาสตร์ศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับซึ่งเป็นหนังสือเรียนที่เน้นการแก้ปัญหาและก็สร้างพัฒนากระบวนการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์นะครับซึ่งทางศูนย์วิจัยคณิตศาสตร์ศึกษาซึ่งทำงานร่วมกันกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์นี่เองเนี่ยก็ได้พัฒนาเครื่องมือเหล่านี้นะครับแล้วก็ใช้ในโรงเรียนมีมามากกว่า15ปีนะครับในเครื่องมือต่างๆที่ทำให้นักเรียนเข้าใจนั่นเองเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่มาจากการเปลี่ยนแปลงชั้นเรียนนะครับภายใต้ในแง่ของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมชั้นเรียนแล้วก็วิธีการเรียนรู้ของนักเรียนในของพัฒนาการการคิดนะครับในผลการวิจัยในพื้นที่ของเราเองหรือรวมทั้งถึงในพื้นที่อื่นๆด้วยแล้วก็เห็นว่าสิ่งสำคัญที่เราเห็น2 อย่างก็คือการเรียนรู้ของครูที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่หลอมรวมเข้าด้วยกันกลายเป็นความรู้หรือเป็นการเรียนรู้ของครูที่ทำให้เข้าใจชั้นเรียนมากขึ้นระดับที่2ก็คือเป็นพัฒนาการของตัวนักเรียนเองในด้านของการคิดไม่ว่าจะเป็นการคิดด้านพีชคณิตหรือด้านการคิดเกี่ยวกับจำนวนหรือด้านเลขาคณิตก็แล้วแต่เนี่ยก็การคิดของนักเรียนที่เราเรียกว่ามันเป็นการคิดขั้นสูงนี่เองเนี่ยค่อยๆถูกพัฒนาขึ้นท่ามกลางกระบวนการเรียนรู้ของครูเด็กซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการทำงานของเครือข่ายคณิตศาสตร์ศึกษาที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ต่างๆนี่เองนะครับในจังหวัดในเขตภาคเหนือเองเนี่ยเรามีโรงเรียนที่อยู่ในโครงการอันนี้ในปัจจุบันนะครับก็มีทั้งหมดอยู่20กว่าโรงเรียนแล้วก็ทำงานกันบนพื้นที่ใน3มหาวิทยาลัยดังที่ได้กล่าวไปข้างต้นเราก็เห็นภาพในตลอดระยะเวลาว่าทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียนทั้งครูแล้วก็นักเรียนมากขึ้นในวันนี้เราก็มาร่วมในงานของศูนย์ความเป็นเลิศนะครับของ11ศูนย์ของสบวนะครับซึ่งเรานำผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเข้ามานำเสนอในงานวันนี้นะครับก็คือจะมีอยู่หลักๆด้วยกันก็คือ2นวัตกรรมก็คือในเรื่องของไมโครบับเบิลนะครับโอโซนไมโครบับเบิลนะครับเพื่อที่ใช้ได้ลดการลดสารเคมีและก็ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์นะครับที่ปนเปื้อนอยู่ในผักและผลไม้ทั้งที่บริโภคเองและก็ส่งออกนะครับในอีกส่วนนึงก็คือเราก็นำเทคโนโลยีของทางด้านของเนี่ยอินฟราเรดสเปกโทรสโคปีเข้ามาใช้ในลักษณะของการคัดแยกผลิตผลทางการเกษตรนะครับทั้งในเรื่องของความหวานทั้งในเรื่องของอาการผิดปกติต่างๆนะครับโดยการใช้เทคโนโลยีของแสงนะครับและนอกจากนั้นครับก็คือทางเราเนี่ยก็คือมีการวิจัยและพัฒนาในเรื่องของ radio frequency ครับก็คือการนำขึ้นความถี่วิทยุมาใช้ในลักษณะของการลดการใช้สารเคมีนะครับในอุตสาหกรรมข้าวนะครับและตอนนี้เรากำลังพัฒนาคือในลักษณะของอุตสาหกรรมที่เป็นขนาด SME SML นะครับก็คือขนาดเล็กเพื่อที่จะนำเทคโนโลยีตัวนี้ลงไปสู่การที่จะใช้ในลักษณะของการลดการเข้าทำลายของมอดนะครับแล้วมแมลงหลังการเก็บเกี่ยวนะครับในข้าวรวมถึงในเมล็ดกาแฟด้วยเช่นกันซึ่งตอนนี้เรากำลังอยู่ในการวิจัยของเราอยู่นะครับตรงนี้นะคะจะเป็นข้าวพันธุ์ใหม่นะคะที่คุณภาพดีและผลผลิตสูงเพื่อชาวนาไทย 4.0 โดยเทคโนโลยีลำไอออนค่ะซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีเฉพาะประเทศไทยและประเทศจีนนะคะสำหรับใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวค่ะจุดเด่นของเทคโนโลยีนี้นะคะก็คือ1เป็นเทคโนโลยีที่สามารถปรับเปลี่ยนลักษณะของต้นข้าวนะคะและคุณภาพเมล็ดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลากหลายในการยิงครั้งเดียวค่ะและอันที่2นะคะใช้ในการเวลาปรับปรุงพันธุ์ข้าวเพียง2ปีครึ่งนะคะในข้าวที่ไม่ไวต่อช่วงแสงซึ่งสามารถประหยัดเวลาในการปรับปรุงพันธุ์ได้มหาศาลค่ะและต่อมานะคะก็จะเป็นผลลัพธ์ที่ออกมาจากโครงการนะคะซึ่งมีข้าว 3,000 นะคะได้แก่พันธุ์ FRK คิด1และ MSY 4ซึ่งผลผลิตมากกว่า1ตันต่อไร่ค่ะแล้วอันต่อมาก็จะเป็นข้าว OSSY 23ซึ่งผลผลิตมากกว่า 1.5 ตันต่อไร่ค่ะแต่ละพันธุ์นี้นะคะก็จะมีจุดประสงค์ที่ต่างกันโดยข้าว FRK คิด1นะคะก็จะเป็นข้าวหอมพื้นอ่อนค่ะที่มีปริมาณสารหอม 2AP มากกว่าข้าวขาวดอกมะลิ105แล้วก็มีผลผลิตมากกว่าข้าวขาวดอกมะลิ105 2เท่าค่ะและต่อมาเป็นข้าว MSY 4นะคะสำหรับผลิตแป้งแล้วก็ใช้ผลิตเส้นขนมจีนหรือเส้นก๋วยเตี๋ยวได้เมื่อเก็บไว้เพียง4เดือนซึ่งลดต้นทุนการเก็บในโรงสีได้มากมายเลยค่ะและให้
ปริมาณเส้นขนมจีนนะคะมากกว่าพันธุ์พื้นเมืองเช่นพันธุ์ขาวพิจิตรหรือพันธุ์ชัยนาทหนึ่งอย่างน้อย 2-3 เท่าค่ะต่อมานะคะเป็นข้าว OSSYM3 ซึ่งผลผลิตมากกว่า 1.5 ตันต่อไร่สำหรับใช้เป็นอาหารสัตว์เช่นสุกรค่ะซึ่งมีความต้องการสูงแล้วสามารถนำมาใช้ผลิตข้าวพาบอยได้นะคะและปัจจุบันนี้ค่ะเรานะคะนำมาใช้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายกลุ่มแรกนะคะก็คือสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรีค่ะเราได้ทำการฝึกอบรมแล้วก็จัดอบรมต่างๆนะคะในเกษตรกรมากกว่า 1,000 รายค่ะโดยถ่ายทอดข้าว 3,000 ที่ได้พูดไปเมื่อกี้นะคะโดยสร้างวิสาหกิจชุมชนต้นแบบห้วยไผ่เพื่อการผลิตค่ะเพื่อระบบผลิตข้าวในระบบปิดนะคะโดยประกันราคาข้าวค่ะและผลิตข้าวตามความต้องการของอุตสาหกรรมท้องถิ่นค่ะซึ่งจะสามารถเพิ่มรายได้ของเกษตรกรและประกันราคาและตรงกับความต้องการของตลาดค่ะวันนี้นะคะอาจารย์มาในนามตัวแทนของศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุหรือปิโตรแมทนะคะวันนี้ปิโตรแมทเรานำผลงานมานำเสนอ2เรื่องด้วยกันนะคะซึ่งเป็นผลงานที่เกิดจากวัสดุชีวภาพนะคะผลงานแรกก็คือแก้ว CU Zero Waste นะคะหรือว่าแก้วไบโอคัพทำมาจากแก้วกระดาษเคลือบด้วยพลาสติกชีวภาพหรือว่า PBS นะคะเป็นพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ 100% ซึ่งโครงการนี้ทำให้ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเรานะคะสามารถลดการใช้แก้วพลาสติกได้ถึง เกือบ2ล้านใบแล้วนะคะในขณะที่โครงการดำเนินงานมาแค่ 2-3 เดือนนะคะสำหรับอีกโครงการนึงเนี่ยเป็นการนำเซลลูโลสนะคะหรือแบคทีเรียเซลลูโลสเนี่ยมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมในหลากหลายด้วยกันก็คือมีทางอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมยาเครื่องสำอางแล้วก็แม้แต่อิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งเป็นงานวิจัยที่เรานำวุ้นมะพร้าวหรือว่าเป็นของเสียจากอุตสาหกรรมอาหารนะคะมาทำเป็นวัสดุมูลค่าเพิ่มซึ่งจะสามารถทำรายได้ให้กับประเทศได้เกือบปีละ 3,000 กว่าล้านบาทนะคะสำหรับการใช้ประโยชน์ของเซลลูโลสวันนี้เรามีตัวอย่างก็คือนำมาทำเป็นสมาร์ทเลเบลนะคะซึ่งสามารถที่จะตรวจวัดความสดของเนื้อได้นะคะซึ่งหากเนื้อเกิดการเน่าเสียเนี่ยสมาร์ทเลเบลก็จะเกิดการเปลี่ยนสีจากพลาสติกใสเป็นสีเข้มนะคะซึ่งการดีไซน์ต่างๆเหล่านี้ค่ะก็เดี๋ยวจะมีผลงานจากปิโตแมทให้นำมาชมให้กับทางผู้เข้ารับฟังเนี่ยเรื่อยๆนะคะที่ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนี้งานของเรานี่ก็เกี่ยวข้องกับการนำของเหลือทิ้งในแปลงสับปะรดนะครับมาทำให้เกิดประโยชน์นะฮะใช้ให้มันเป็นแหล่งทรัพยากรชีวภาพงานเริ่มต้นของเรานี่ก็เริ่มที่การนำใบนะมาสกัดเอาเส้นใยเพื่อให้ได้เส้นใยที่นำไปใช้เสริมแรงพลาสติกแล้วก็ยางให้มีความแข็งแรงนะครับเราพยายามจะขยายการใช้ประโยชน์ไปเป็นวัสดุอื่นๆเช่นแผ่นกรองนะหรือการทำเป็นเส้นใยคาร์บอนนะครับเพื่อจะดูดซับกลิ่นแล้วก็สารอินทรีย์ต่างๆสำหรับส่วนอื่นๆที่อยู่ในแปลงเช่นลำต้นนะครับเราก็จะนำไปสกัดโบรมิเลนซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมหลายอย่างนะครับเบื้องต้นเราก็จะนำไปใช้เป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์ส่วนแป้งที่ได้นั้นสามารถนำไปใช้ในการผลิตอาหารสุขภาพและอาจจะนำไปใช้จำเป็นเคมีภัณฑ์บางอย่างได้ครับบูธของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันนี้เรานำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหมอกควันนะคะเนื่องจากว่ามลพิษทางอากาศในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยเนี่ยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกปีแล้วก็ทำให้มันมีงานวิจัยที่ต้องทำเพื่อหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้รวมทั้งการแก้ปัญหาต่อไปในอนาคตด้วยนะคะงานวิจัยเรื่องแรกที่อยากจะนำเสนอก็คือเรื่องของการประเมินการปล่อย PM 2.5 นะคะและองค์ประกอบทางเคมีของฝุ่นเพื่อที่จะพิสูจน์ทราบว่าการเผาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือของเรานั้นเป็นการเผาจากพื้นที่ชนิดไหนกันแน่นะคะซึ่งเราสนใจระหว่างพืชเกษตรกับพืชป่านะคะเราได้มีการสร้างเตาเผาจำลองขึ้นมาเพื่อที่จะทดสอบการเผานะคะเป็นการจำลองการเผาในที่โล่งซึ่งก่อนหน้านี้เราจะต้องทำการเก็บตัวอย่างนะคะชีวมวลที่ได้จากพื้นที่จริงนะคะก็จะประกอบไปด้วยฟางข้าวนะคะแล้วก็เศษต้นข้าวโพดแห้งนะคะรวมไปถึงเศษใบไม้จากป่าประเภทต่างๆนะคะหลังจากนั้นเรานำมาทดสอบการเผาโดยใช้เตาที่สร้างขึ้นนะคะ
แล้วเราทำการเก็บตัวอย่างฝุ่นนะคะซึ่งตัวอย่างฝุ่นที่ได้ออกมาก็จะมีหลากหลายแบบขึ้นอยู่กับชนิดของชีวมวลที่เราทำการเผานะคะผลที่ได้จากการทดสอบอันนี้เนี่ยเราก็พบว่าพืชป่านะคะก็จะมีความจำเพาะแบบหนึ่งพืชเกษตรก็จะมีความจำเพาะอีกแบบหนึ่งโดยใช้สารเคมีนะคะซึ่งอยู่ในพืชที่เราเผาเนี่ยเป็นตัวพิสูจน์ทราบว่าฝุ่นที่เราเก็บได้เนี่ยเป็นฝุ่นจากการปล่อยของพืชประเภทไหนนะคะซึ่งเราพบว่าพืชเกษตรนั้นจะปล่อยพวกโพแทสเซียมไอออนเป็นปริมาณที่สูงกว่าพืชป่านะคะในขณะที่พืชป่าเนี่ยมีการปล่อยสารเคมีตัวหนึ่งคือที่เราเรียกว่ารีโวกลูโคซานนะคะซึ่งเป็นสามารถเอามาใช้เป็นตัวบ่งชี้นะคะว่ามันเป็นการเผาจากพืชป่าเพราะฉะนั้นงานวิจัยนี้สิ่งที่เราได้ก็คือความจำเพาะของสารเคมีที่มันอยู่ในฝุ่นนะคะซึ่งได้จากการเผาพืชที่มาจากแหล่งกำเนิดที่ต่างชนิดกันนะคะซึ่งอันนี้เป็นผลงานที่สนับสนุนโดยสกว.นะคะเริ่มมาตั้งแต่ปี59ทำการปิดโครงการไปเมื่อปี61นะคะภาพที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นภาพของตัวอย่างฝุ่นชนิดต่างๆนะคะซึ่งอาจจะไม่ได้มาเฉพาะจากการวิจัยนี้นะคะแต่เป็นการทดสอบการเผาในเตาเผาจำลองนะคะว่าแต่ละการเผาแต่ละชนิดนั้นให้ฝุ่นลักษณะไหนบ้างนะคะยกตัวอย่างแม้แต่การจุดธูปนะคะเราก็ทำการเก็บตัวอย่างและเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับการเผาพืชด้วยเหมือนกันค่ะว่ามันให้ฝุ่นในลักษณะที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะที่เห็นชัดๆเลยก็คือสีเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะคะแล้วแต่ชนิดของแหล่งกำเนิดค่ะส่วนแผ่นใหญ่ที่เห็นเนี่ยเป็นฝุ่นที่เก็บจากเครื่อง high volume air sampler นะคะก็คือใช้ flow rate ที่สูงกว่าเครื่องอื่นๆนะคะไอ้ที่เป็นแผ่นเล็กๆนี่เราส่วนใหญ่เราจะเก็บทั้งจาก mini volume นะคะกับ low volume ก็คือว่าปริมาตรของอากาศที่เข้าไปในเครื่องเนี่ยจะต่างกันแล้วแต่อัตราการไหลของสำหรับงานวิจัยชิ้นนี้นะคะก็จะเป็นงานวิจัยอีกชิ้นนึงที่เราได้รับการสนับสนุนจากสกสว.นะคะเป็นงานวิจัยที่กำลังดำเนินงานอยู่ค่ะและเพิ่งเริ่มเก็บตัวอย่างไปเมื่อต้นปีนี้เองนะคะโดยที่งานนี้จะเป็นเรื่องของการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศนะคะแล้วก็สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยเพื่อที่จะประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้เป็นภาพแผนที่นะคะที่เราใช้ในการแสดงจุดเก็บตัวอย่างของเรานะคะซึ่งในงานนี้เราจะเปรียบเทียบพื้นที่สองพื้นที่ก็คือพื้นที่ในเขตเมืองกับพื้นที่นอกเมืองนะคะโดยดูว่าพื้นที่ในเขตเมืองเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นนะคะจะมีคุณภาพอากาศแตกต่างกับพื้นที่นอกเมืองซึ่งมีแหล่งกำเนิดหลักมาจากการเผาอย่างไรบ้างนะคะซึ่งในที่นี้เนี่ยขอยกตัวอย่างของเชียงใหม่นะคะเราก็จะมีจุดเก็บในเมืองก็คือในอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่สถานีอุตุเชียงใหม่ในบริเวณที่ใกล้กับสนามบินนะคะแล้วก็อีกที่นึงก็จะเป็นพื้นที่ของอำเภอเชียงดาวนะคะซึ่งเมื่อต้นปีที่ผ่านมาก็พบว่ามีการเผาค่อนข้างมากนะคะแล้วชุดเก็บอากาศที่เราใช้เนี่ยก็จะมีอยู่หลายชุดด้วยกันนะคะซึ่งก็จริงๆมีแสดงอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนึงผลที่เราได้นะคะเราพบว่าฝุ่นที่อยู่นอกเมืองเนี่ยจะมีความเข้มข้นมากกว่าในเมืองเนื่องจากว่ามันมีซอสที่มาจากการเผานะคะค่อนข้างมากโดยเฉพาะที่เชียงดาวเนี่ยในปีนี้เราพบว่าฝุ่นค่อนข้างสูงกว่าในเมืองเชียงใหม่นะคะสถานีอื่นนอกเหนือจากเชียงใหม่แล้วเรายังมีที่เก็บที่อำเภอแม่เสรียงแม่ฮ่องสอนด้วยนะคะแล้วก็ที่อำเภอเมืองลำปางนะคะเพื่อเป็นการกระจายข้อมูลดูว่าในแต่ละที่ของภาคเหนือเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะส่วนอีกชิ้นหนึ่งที่มองข้ามไปไม่ได้เลยก็คือเรื่องของการวัดฝุ่นหลายๆขนาดนะคะซึ่งเราจะมีอุปกรณ์เก็บตัวอย่างเนี่ยเป็น Cascade Impactor นะคะใช้คัดกรองขนาดของฝุ่นนะคะก็ไล่มาตั้งแต่ฝุ่นหยาบไปเรื่อยๆจนถึงฝุ่นละเอียดนะคะในที่นี้เราเก็บนะคะฝุ่นหยาบนี่คือตั้งแต่9ไมครอนนะคะไปจนถึงฝุ่นละเอียดสุดเนี่ยอยู่ที่ 0.43 ไมครอนนะคะซึ่งมีความละเอียดมากก็จะทำให้มีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายมากเพราะว่าสามารถเข้าสู่ทางเดินหายใจได้ลึกกว่านะคะเราได้มีการศึกษาว่าในแต่ละชั้นของฝุ่นที่เราเก็บเนี่ยเราเจอขนาดฝุ่นอันไหนมากกว่ากันนะคะจากที่เราพบเนี่ยนะคะเราพบว่าฝุ่นที่มีขนาดเล็กนะคะเราพบปริมาณมากที่สุดเลยคืออยู่ในช่วง 0.43 ถึง 0.65 ไมโครเมตรนะคะจะมีปริมาณคิดเป็นร้อยละ 25 ถึง 30% ของฝุ่นทั้งหมดนั่นหมายความว่าฝุ่นส่วนใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่ของเราที่เราเก็บตัวอย่างทั้งพื้นที่ของอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอเชียงดาวของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะคะ
เป็นฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากนะคะอันนี้คือข้อสรุปเบื้องต้นที่เราได้จากโครงการในขณะนี้ค่ะค่ะสำหรับเครื่องมือนี้นะคะก็เป็นเครื่องมือที่เรียกว่าเป็น low volume air sampler นะคะก็คือเป็นเครื่องเก็บอากาศปริมาตรต่ำนะคะซึ่งปกติแล้วเราจะใช้เก็บฝุ่นเราจะใช้กระดาษแผ่นกรองลักษณะนี้นะคะในการใส่เข้าไปในเครื่องเพื่อที่จะเวลาดูดอากาศผ่านเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะสามารถดักฝุ่นนะคะขนาดที่เราต้องการได้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเก็บฝุ่นขนาด PM 2.5 นะคะก็คือฝุ่นที่มีขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนนะคะซึ่งตัวอย่างฝุ่นที่เราได้ตรงนี้เราจะใช้เวลาเก็บ24ชั่วโมงนะคะจากกระดาษแผ่นนี้ค่ะเราจะสามารถนำไปชั่งน้ำหนักแล้วก็ทราบความเข้มข้นของฝุ่นในอากาศของควันนั้นได้เป็นค่าเฉลี่ยนะคะเราสามารถนำกระดาษตัวนี้ค่ะไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีนะคะเพื่อที่จะดูว่าในฝุ่นที่เราหายใจเข้าสู่ร่างกายนั้นเนี่ยมันประกอบด้วยสารอะไรบ้างนะคะแล้วเป็นมีสารที่เป็นอันตรายอย่างไรโดยเฉพาะกลุ่มของสารก่อมะเร็งนะคะซึ่งทางห้องแลบของเราทำการวิจัยอยู่ก็คือสารของกลุ่มที่เรียกว่า polycyclic aromatic hydrocarbons นะคะหรือ PAH นั่นเองค่ะค่ะเครื่องนี้เป็นเครื่องที่เรียกว่า mini volume air sampler นะคะเป็นเครื่องเก็บอากาศปริมาตรต่ำเหมือนกันนะคะแต่ว่ามีขนาด flow rate ที่น้อยกว่าเครื่องแรกนะคะเครื่องแรกเนี่ยที่แนะนำไปคืออยู่ที่ 16.7 ลิตรต่อนาทีเครื่องนี้จะอยู่ที่5ลิตรต่อนาทีนะคะส่วนแผ่นกรองที่เราใช้เนี่ยก็จะมีขนาดเดียวกันกับที่โชว์ไปเมื่อกี้นะคะด้วยความที่โฟลว์มันต่ำกว่าเครื่องแรกเพราะฉะนั้นปริมาณฝุ่นที่เราเก็บได้ก็อาจจะน้อยกว่าในเวลาเท่ากันนะคะปกติเราก็จะเก็บ24ชั่วโมงเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็นำไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีได้เช่นเดียวกันนะคะแต่เครื่องนี้มีข้อดีตรงที่ว่ามันน้ำหนักเบาแล้วก็พกพา ง่ายนะคะสามารถที่จะนำไปใช้ในสถานที่ที่เราต้องการทราบคุณภาพอากาศได้นะคะซึ่งจากแผ่นกรองตรงนั้นเราก็สามารถนำมาชั่งน้ำหนักแล้วก็หาปริมาณฝุ่นได้เช่นเดียวกันค่ะนี่นะคะเป็นเซ็นเซอร์นะคะเราใช้เซ็นเซอร์ในการวัดฝุ่น2เครื่องที่เล่าไปเนี่ยจะเป็นเครื่องที่จะต้องใช้เวลาในการเก็บตัวอย่างประมาณ24ชั่วโมงนะคะก็คือหมายความว่าเราจะต้องรอจนเราได้น้ำหนักของตัวอย่างแล้วถึงจะสามารถทราบความเข้มข้นของฝุ่นในวันนั้นได้แต่ว่าอุปกรณ์ตัวนี้ค่ะเราใช้เซ็นเซอร์ตรวจวัดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะสามารถทราบปริมาณฝุ่นแบบเรียลไทม์นะคะก็คือว่าตรวจวัดณเวลานั้นก็จะแสดงค่าออกมาที่หน้าปัดนี้ได้เลยนะคะรวมทั้งสามารถลิงก์เข้าสู่ฐานข้อมูลของเราซึ่งสามารถแสดงผลได้ทางเว็บไซต์แล้วก็มือถือได้ด้วยนะคะอย่างเช่นเครื่องนี้เราติดตั้งเซ็นเซอร์วัดฝุ่น2ขนาดก็คือ PM 2.5 กับ PM 10นะคะแล้วก็รายงานผลเป็นหน่วยความเข้มข้นได้เลยนะคะซึ่งเป็นข้อมูลแบบเรียลไทม์นะคะอย่างที่ได้เล่าไปนะคะเครื่องนี้ก็เป็นนวัตกรรมอีกตัวหนึ่งที่เรานำเสนอในโครงการของสกสวนะคะซึ่งเราได้รับทุนในปีนี้นะคะเราก็คาดว่าจะนำเครื่องนี้ไปติดตั้งในหลายจังหวัดในภาคเหนือนะคะเพื่อที่จะทำเป็นเครือข่ายแจ้งเตือนภัยเรื่องของฝุ่นควันค่ะซึ่งโครงการนี้ก็คือตัวนี้ค่ะหน่วยวิจัยบูรณาการด้านหมอกควันตัวนี้ค่ะที่เราจะทำเป็นเครือข่ายใน9จังหวัดภาคเหนือตอนบนค่ะรวมทั้งจังหวัดตากด้วยค่ะเป็น Smart Clean Room นะคะซึ่งทำเป็นต้นแบบเอาไว้นะคะสำหรับใช้ในภาวะที่มีหมอกควันสูงนะคะแล้วเราต้องการห้องที่ปลอดฝุ่นนะคะซึ่งห้องนี้เนี่ยก็เป็นการจำลองนะคะว่าหลักการในการทำห้องปลอดฝุ่นนั้นจะเป็นยังไงนะคะโดยที่หลักการก็คือว่าเราจะกรองอากาศนะคะที่อยู่ด้านนอกเนี่ยค่ะเวลาผ่านเข้าไปในห้องแล้วเราจะมีแผ่นกรองที่สามารถดักฝุ่น PM 2.5 ได้นะคะก็จะทำให้อากาศในห้องเนี่ยสะอาดแล้วก็มีปริมาณฝุ่นต่ำมากๆนะคะซึ่งปลอดภัยสำหรับคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะหรือว่าแม้แต่คนทั่วไปก็สามารถเข้าไปอยู่ได้นะคะเพียงแต่ว่าขนาดห้องตรงนี้มันอาจจะไม่ใหญ่มากนักนะคะแต่ว่าก็สามารถอยู่ได้แบบสบายนะคะหมายถึงว่าหายใจได้โล่งกว่าอยู่ข้างนอกแน่นอนโดยเฉพาะช่วงที่มีภาวะฝุ่นควันสูงนะคะซึ่งในนี้เราก็จะมีการแนะนำเรื่องของต้นไม้ที่สามารถดูดซับพวกฝุ่นละอองต่างๆหรือว่ากรองอากาศให้เราได้ด้วยนะคะซึ่งก็มีพืชหลายชนิดที่เราแนะนำให้ปลูกในบ้านนะคะเพื่อลดเรื่องของมลพิษทางอากาศนะคะนอกเหนือจากเทคโนโลยีเรื่องการใช้แผ่นกรองสำหรับกรองฝุ่นแล้วนะคะเราก็จะมีเครื่องตรวจวัดนะคะปริมาณฝุ่นที่อยู่ในห้องด้วยนะคะเพื่อเทียบกับข้างนอกว่ามันสะอาดกว่าอย่างไรนะคะ
สวัสดีครับโปรเจกต์ของเรานี้นะครับชื่อว่าควอนตัมกราวิมิเตอร์นะครับก็คือเครื่องมือวัดแรงโน้มถ่วงนะครับโดยใช้อะตอมของรูบิเดียมนะครับในการวัดนะครับข้อดีของเครื่องมือวัดตัวนี้ก็คือว่าเนื่องจากเราใช้อะตอมคุณสมบัติของอะตอมนะครับในการวัดความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกหรือค่า g เนี่ยนะครับอะตอมเนี่ยมีคุณสมบัติที่ค่อนข้างละเอียดนะครับดังนั้นเนี่ยมันจึงมีความ resolution ของกราวิมิเตอร์ของเราเนี่ยจึงมีค่าละเอียดกว่ากราวิมิเตอร์ทั่วไปนะครับที่ใช้ระบบเพนดูลัมหรือว่าสปริงนะครับประมาณ100เท่านะครับโดยกราวิมิเตอร์ของเราเนี่ยการันตีความถี่ที่ resolution ที่ประมาณ10กำลังลบ 9G นะครับโดยในกราวิมิเตอร์ทั่วไปในท้องตลาดตอนนี้อยู่ที่ประมาณ10กำลังลบ7ถึง10กำลังลบ 8G นะครับหลักการก็คือเราทำการ trap อะตอมนะครับแล้วก็ยิงอะตอมขึ้นไปตามท่อตัวนี้นะครับจากนั้นเรา apply แสงเลเซอร์เพื่อที่จะแบ่งกลุ่มอะตอมออกเป็น2กลุ่มนะครับจากนั้นทำให้มันกลับมารวมกันอีกครั้งจะเกิด interference pattern นะครับเราวัดระยะห่างของ pattern นั้นเนี่ยเราก็จะสามารถ extract ค่า g ออกมาได้นะครับ applicationที่ชัดเจนที่สุดที่เราแพลนไว้ก็คือว่าเราจะทำให้ซิสเต็มตัวนี้ portable เคลื่อนที่ได้นะครับจากนั้นเนี่ยเราจะขนใส่เรือหรือเครื่องบินนะครับแล้วทำการสแกนในพื้นที่ที่เราต้องการจะตรวจสอบนะครับเป็นกริดออกมาเราก็จะได้แมปของแรงโน้มถ่วงนะครับจากนั้นเนี่ยด้วยกระบวนการทางธรณีวิทยาเนี่ยเราสามารถจะมีโอกาสที่จะสามารถหาแหล่งปิโตรเลียมใหม่ๆได้นะครับนอกจากนี้นะครับในโปรเจกต์นี้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างนะครับทั้งเลเซอร์แล้วก็คอนโทรลเลอร์ต่างๆเนี่ยเราพัฒนาขึ้นภายในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากโปรเจกต์นี้สำเร็จแล้วเนี่ยนอกจากที่เราจะได้กราวิมิเตอร์ควอนตัมกราวิมิเตอร์แล้วเนี่ยเราก็คงจะได้เทคโนโลยีเลเซอร์แล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นของเราเองโดยไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศครับ